หรือได้ฟังเสียงกีตาร์ในเพลงเราก็เราจะรู้สึกโดนใจมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเสียงน้ำเสียงของตัวเองแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเรายังไม่ถึงร็อกที่เป็นเฮฟวี่มากนะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เสียงค่อนข้างหนักมากแต่ก็คืออยู่ในระดับหนึ่งค่ะแต่จริงๆโทนเสียงที่ร้องเพลงช้าก็ยังหวานอยู่นะก็ยังมีความหวานหวานก็ยังมีเพลงหลายเพลงเลยทีเดียวที่ร้องเอาไว้แบบเบาๆนิ่มๆไม่ว่าจะเป็นเชือกแขนยาวไทยสีเทาหรือว่าอยากให้คิดอีกครั้งเพราะว่าเป็นเพลงที่ดนตรีมันมาแบบเรียบๆนิ่มๆเงี้ยเราก็ต้องร้องไปตามอารมณ์เพลงของดนตรีอ่ะยุคนั้นนี่ถ่ายมิวสิกวิดีโอก็เป็นว่าเล่นเหมือนยุคนี้ไหมคะโอ้ยถ้าเป็นชุดหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นชุดเริ่มแรกจริงๆเลยค่ะการก็ยังไม่มีมิวสิกเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะก็คือไปกันเนี่ยไปถ่ายในสตูนะคะแล้วก็ซิงกับเพลงจำได้เลยวันนั้นไม่มีนางเอกพระเอกยังตอนนั้นเพิ่งเริ่มเลยอย่างวันที่ไปถ่ายก็ชุดอัลบั้มชุดเต๋อหนึ่งพี่เต๋อก็จะมีของพี่เต๋อก็จะมีเป็นวงดนตรีเป็นวงก็มีพี่ป้อมมาซึ่งมีเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทูนที่เป็นตอนหลังเป็นโปรดิวเซอร์แหวนก็เล่นเบสก็เป็นวง Oriental Funk ก็ส่วนใหญ่เดิมก็มาซิงกันมาเล่นเป็นวงกันแล้วส่วนของเราพอถ่ายไปเข้ามุมนึงก็ไปซิงกับเพลงก็เป็นถ่ายหน้าไปมุมนึงมุมใดซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นไปนะช่างแต่งหน้าก็ไม่มีเครื่องแต่งหน้ายังไม่มีเลยมาถ่ายที่ไหนสักที่นึงไม่รู้แล้วแบบลืมเอากระเป๋าแต่งหน้าไปแล้วพอไปถึงว่าไม่มีเครื่องแต่งหน้าอย่างนั้นสมัยก่อนหน้าก็ยังเด็กๆอยู่นะบอกพนักงานที่นั้นอ่ะมีเครื่องหน่อยยืมมาแต่งหน่อยแต่งเองแต่งปันกันอะไรแบบนั้นพอมาอัลบั้มชุดที่2ชุดเรามีเราถึงจะเริ่มมีเป็น MV สําหรับเรานะคะก็จะมีเพลงเรามีเราอาจจะจํากันได้ที่ไปถ่ายแถวหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็จะจําจักรยาน BMX กันได้ที่ยืนร้องแล้วก็มีหมาตัวนึงที่ปั่นเลยจักรยานแล้วก็มีหมาตัวนึงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเป็น MV กันแล้วค่ะค่ะค่ะก็ต้องถามความรู้สึกคือยุคแรกๆที่มีอัลบั้มอย่างทุกคนจะภูมิใจเวลามีอัลบั้มแรกของตัวเองอย่างพี่แหวนนี่รู้สึกไงฮะเพราะแบบอัลบั้มแรกวางแพงแล้วโอ้ยแน่นอนนะคะก็แบบว่าตื่นเต้นว่าโอ้ยนี่เป็นอัลบั้มแรกของเราแล้วก็รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงคนจะฟังกันไหมเนี่ยโอ้ยคนจะฟังเพลงของเราเหรอเพราะสมัยก่อนไม่เคยร้องเพลงไทยที่เป็นเพลงของตัวเองถูกไหมคะก็เราร้องเพลงสากลร้องเพลงสากลเพลงฝรั่งแล้วก็เพลงไทยในยุคก่อนๆเนี่ยก็คือจะเป็นเพลงอย่างของที่ฟังจริงๆก็มีอย่างที่รู้จักกันก็ของพี่ตุ่มนัดดาเพลงเสน่หาหรือว่าพี่หญิงที่พี่วันปิ่นพี่บานอะไรเงี้ยจงรักอะไรเงี้ยค่ะที่เสียงใหญ่ๆแล้วจำไม่ได้แล้วใครล่ะเป็นนักร้องเมื่อกาแล้วสีสไลด์อ๋อพี่โอ้ใช่พวกสีสไลด์จะเป็นแบบสีแนวอย่างนั้นใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นเพลงลูกกรุงแต่เพลงสตริงเนี่ยที่เป็นนักร้องผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะเป็นผู้หญิงแบบที่แต่งแนวแบบแต่งตัวแบบแหวกแปลกแนวใช่เพราะสมัยก่อนคืออย่างที่บอกเขาจะรับได้รับไม่ได้เลยก็นั่นน่ะสิกันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอย่างน้อยที่สุดในปีแรกที่ออกมาอย่างคุณตู่เนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงยังสวยๆคือถึงจะกางเกงเขาก็ยังเป็นกางเกงที่สวยงามสแลกอะไรอย่างนี้นะคะชุดแรกที่ยีนเลยไหมคะยีนเลยเหมือนกันค่ะก็พอยีนขาดอย่างนี้เลยค่ะก็มีเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ยังใส่ยีนอยู่ค่ะยังเสมอเทิมเสมอปลายเหมือนกันนะไม่ค่อยมีเงินซื้อกางเกงค่ะพวกแบบว่าอ๋อแบบนะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจะกินค่ะก็ใส่ยีนก็จำได้ว่าไปขึ้นโลกดนตรีครั้งแรกก็ใส่ยีนไปเลยแล้วก็ใส่เสื้อขาวตัวนึงเสื้อขาวตัวนึงเออผมก็สั้นๆซอยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ใส่ขึ้นไปยังจำได้เลยว่าตอนนั้นไปแสดงที่โลกดนตรีแล้วพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาก็จะถามว่าใส่ชุดนี้มาร้องเหรอใช่สิค่ะชุดเนี้ยค่ะแล้วพอร้องเสร็จไปเบรกนึงคือนักร้องอื่นเขาจะมีชุดนึงชุดนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชุดเหรอไม่เปลี่ยนชุดเหรอไม่เปลี่ยนมีชุดเดียวก็ร้องไปจนจบค่ะแต่ว่าก็ยังจำได้ก็คนก็จะแต่งตัวตามเริ่มใช่ก็จะเริ่มเป็นยีนครั้งแรกจริงๆก็ตัดผมสั้นใช่ค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นยุคแรกจริงๆที่แต่งตัวแบบนั้นแล้วออกไปร้องในคอนเสิร์ตค่ะยุคนั้นนี่แหมมาพูดกันเหมือนเราไกลมากเลยยุคนั้นเนี่ยก็25ปีแล้วยุคนั้นนะไม่นานนี่เองไม่ได้เชื่อว่าจะรวดเร็วป่านนี้ช่วงนั้นนี่ศิลปินที่ดัง
ตามๆกันมาเช่นใครบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าในปีแรกก็นอกจากพี่เต๋อตู่แหวนนะคะหลังจากนั้นถัดมาพอแหวนออกอัลบั้มชุดที่2ก็เริ่มมีพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็โอ้โหกระหน่ำเลยแบบว่าดังมากหาดทรายสายลม2เราก็มีช่วงนั้นก็มีค่ายอื่นก็มีพี่แจ้ที่ดังมากๆหลังจากนั้นพี่แจ้นะคะแล้วก็มีพี่เบิร์ดดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นมีสาวๆจริงๆสาวๆมาออกพอๆกับในอัลบั้มชุดที่1ของเรานะคะเอามาใกล้เคียงกันนะคะมีช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยคิริบูนยุคนั้นเลยออสคิริบูนนะคะยุคนั้นแล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีพี่เบิร์ดที่ดังมากแล้วก็จะมีพี่เบิร์ดพี่แจ้สุชาติอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีที่ดังมากๆมีพี่ป้อมอัศนีไมโครก็เริ่มออกมาพี่ปูอัญชลีเนี่ยก็เริ่มออกมาในช่วงหลังจากนั้นสักปี2ปีค่ะแล้วอย่างเราเป็นศิลปินเองเรามีใครที่เป็นคนที่อยู่ในใจหรือไม่เป็นศิลปินที่อยู่ในใจเราหรือว่าเวลาเอ้ยเราอยากร้องเพลงเขาบ้างจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะจริงๆแล้วศิลปินที่อยู่ในดวงใจของเราเนี่ยอันดับแรกเราต้องคิดถึงพี่เต๋อก่อนพี่เต๋อเพราะว่าพี่เต๋อเนี่ยคือครูเราค่ะก็ร้องเพลงกับพี่เต๋อมาตั้งแต่เริ่มร้องเพลงอ่ะคิดดูสมัยที่อยู่โรงแรมมนเทียนอ่ะพอร้องเพลงไปเดือนนึงเนี่ยพี่เต๋อเรียกมาเธอต้องร้องเพลงนี้นะมาบรีฟเลยเริ่มเรียนรู้ครั้งแรกเป็นครูคนแรกของเราว่าการร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องดูที่อะไรบ้างที่เสียงจังหวะภาษาและอารมณ์อะไรเนี่ยคือคิดเป็นเบื้องต้นของการร้องเพลงก็คือจำมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราก็เลยใช้เป็นบรรทัดฐานมาจนถึงทุกวันนี้และหลังจากนั้นก็ได้มาร่วมงานกับพี่เต๋อในเป็นที่เป็นตั้งแต่อัลบั้มของตัวเองจนถึงเพลงต่างๆประกอบภาพยนตร์พี่เต๋อก็จะเหมือนเป็นครูที่สอนเราอยู่คอยบอกอยู่ในห้องอัดตลอดเวลาเลยค่ะเราก็จะเลยจะนึกถึงต้นแบบที่ว่าพี่เต๋อจะมีมาตรฐานในการร้องเพลงที่ดีมากคืออันที่หนึ่งก็คือการใช้เสียงที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพี้ยนนะคะเสียงจะต้องตรงแล้วก็จังหวะมันจะต้องเป็นยังไงจะต้องตรงจังหวะยังไงมีสั้นมียาวมีหนักมีเบามีอะมีอีโอ้พี่เต๋อต่อพี่ต้องห้ามเพี้ยนพี่เต๋อสอนหมดเลยผิดกับปัจจุบันเพี้ยนเข้าไว้ก่อน ตอนนี้ก็คือจะเบาลงมานิดนึงคือเน้นอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ขอให้ได้ลมไว้ก่อนค่ะก็คนละคนต่างกันก็คนละแบบกันใช่ไหมคะก็คือพี่เต๋อที่ถือว่าเป็นใช่ก็เลยทำให้เราเป็นมีพื้นฐานก็ที่สำคัญจริงๆคือตรงนี้พอพื้นฐานมันได้ทีนี้เราจะใส่อารมณ์ใส่อะไรตรงไหนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีค่ะแล้วศิลปินคนอื่นมีอีกไหมคะที่เราสนิทด้วยหรือว่าที่เราเหมือนกับว่าเป็นคนที่เราเหมือนเขาจะมีไหมศิลปินที่สนิทกันในค่ายหรือก็มีบ้างจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกอัลบั้มชุดหนึ่งมาด้วยกันนะก็คือตู่พี่ตู่นะก็ยังสนิทกันถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังสนิทมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้สนิทแบบว่าโอ้ยต้องเจอกันทุกวันก็คือเวลาไปร่วมงานไปเจอกันหรือไปเจอกันตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่คบกันมายาวนานมาก20กว่าปีนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆคนอื่นที่เราก็ที่เจอกันแต่จริงๆก็เราก็ไม่ได้แบบว่าไปเจอกันก็ส่วนมากจะเจอกันที่งานไม่ว่าจะเป็นที่ท่านที่ชื่นชอบนะคะสมัยก่อนก็คือจะเป็นคนชอบเพลงแบบออกแนวล็อกๆอย่างที่ว่าอย่างพี่ป้อมอัศนีก็จะแบบโอ้ยตอนนั้นก็ชอบเพลงพี่ป้อมอะไรเงี้ยเคยได้ไปร้องบนเวทีเดียวกับพี่ป้อมไหมไม่แน่ใจนะเหมือนกับเคยนะเพราะว่ามันจะมีคอนเสิร์ตที่แบบว่ารวมๆกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคอนเสิร์ตพี่ป้อมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยร้องเป็นแบบว่ารับเชิญนี่ยังไม่เคยก็แหมวันนี้วันแม่เราเห็นพี่แหวนแล้วเราก็จะคิดถึงความเป็นคุณแม่คือเป็นร็อกเกอร์สาวแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่ดูแล้วเข้มแข็งแล้วก็มีพลังอย่างมากเลยความรู้สึกของการได้เป็นคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็คงหาไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าสนุกสุดๆแล้วก็มันเป็นความภูมิใจใช่มั้ยเปิ้ลค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีทายาทอ่ะคนนึงเราเป็นมีคนที่เรารักคนนึงแล้วเราเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าไอ้ความรู้สึกที่เราให้อ่ะอ๋อมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันให้โดยไม่ได้คิดอะไรเลยมันให้โดย 100% ให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจค่ะตอนนั้นนี่ตอนที่มีน้องปันค่ะตอนนั้นมีอัลบั้มไหมคะหลังจากนั้นเหรอคะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ทำงานมันเป็นช่วงต้องวางแผนนะอ๋อใช่ใช่บางคนก็วางแผนว่าเอ๊ะออกตอนนี้ยังตั้งครรภ์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะออกอัลบั้มอะไรอย่างนี้ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าช่วงนั้นบังเอิญเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะถึงจุดแบบว่าทำงานมาจนแบบเยอะเต็มที่แล้วเป็น10ปีแล้วออกอัลบั้มมาก็เป็น6อัลบั้มแล้วออกแสดงคอนเสิร์ตมาก็เป็น100กว่าคอนเสิร์ตใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนึงเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเป็นด้วยอายุหรืออะไรเนี่ยเราก็อยากจะมันเป็นวัยของผู้หญิงอ่ะพอถึงวัยนึงอ่ะ
ถ้าเราไม่ได้มีรีบมีลูกซะก่อนเนี่ยนะมันจะเป็นถึงวัยหนึ่งที่เราอยากจะมีลูกเราก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราน่าจะพักก็มีลูกออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีที่เราได้มีทายาทมีเด็กมีอะไรอุ้ม